สวัสดีค่ะกินไรดีคลิปนี้ไอซ์กับมิ้นจะพามาเข้าครัวทำเมนูขนมจีนน้ำยากะทิค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมก็มีตามนี้เลยค่ะเริ่มจากซอยตะไคร้ข่าหอมแดงกระเทียมผิวมะกรูดตามด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งส่วนสมุนไพรที่ทำให้น้ำยาของเราหอมและขาดไม่ได้ก็คือกระชายค่ะจากนั้นเราก็จะมาแล่เนื้อของปลาอินทรีใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในหม้อตามด้วยกะปิแล้วก็พริกไทยค่ะเราก็จะต้มเครื่องแกงที่เตรียมไว้ด้วยหางกะทิถ้าเป็นกะทิสำเร็จรูปก็เติมน้ำลงไปด้วยค่ะพอเริ่มเดือดเราก็จะใส่เนื้อปลานิลลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำเครื่องแกงทั้งหมดช้อนขึ้นมาเพื่อนำไปปั่นค่ะจากนั้นเติมกะทิลงในหม้อตามด้วยเครื่องแกงที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลูกชิ้นปลาแล้วชิมรสหากใครต้องการเพิ่มความเค็มก็สามารถเติมน้ำปลาหรือเกลือลงไปได้ค่ะแต่ในส่วนของที่เราทำมันมีความเค็มของกะปิแล้วก็เนื้อปลาอินทรีย์อยู่แล้วเราเลยไม่ได้เติมค่ะเตรียมหั่นผักเครื่องเคียงเมื่อเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะThank you.
อยากให้ไอซ์กับมิ้นทำเมนูอะไรแนะนำกันเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ